วักสมุยค่ะเย้ Welcome back to my channel นะคะทุกคนคลิปนี้ขออนุญาตพาเพื่อนๆ นะคะมาพักผ่อนแล้วก็มาเที่ยวสมุยไปกับมอสค่ะก็เดี๋ยวจะมาเมาให้ฟังนะคะถึงความแบบฟินที่ได้มาพักโรงแรมนี้มอสมาถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะรู้สึกได้รับการชาร์จแบตที่แท้ถูกคราวนี้นะคะมอสมาพักที่เซนทารารีเซิร์ฟสมุยนั่นเองค่ะทุกคนประทับใจมากๆเลยหนึ่งในเรื่องของความแบบสวยโรงแรมสวยอย่างแบบใครเห็นก็ต้องบอกว่าสวยค่ะแล้วเป็นสวยลักชัวรี่ที่อยู่สบายมากๆค่ะถ่ายรูปขึ้นทุกมุมว่าทุกคนน่าจะชอบที่นี่มากๆจะมีความแบบขาวๆไม้ๆที่มีสปอคกับคัลเลอร์ที่น่ารักมากๆแล้วก็ดีเทลแบบต่างๆที่แบบอ๋อPinterest มากอะทุกคนนอกจากความสวยที่แบบว่าทุกคนรับรู้ได้เป็นแบบอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าเป็นโรงแรมที่กำจัดความแบบสึงตึงของแบบเอ๊ะทำไมโรงแรมจะต้องเช็คอินแค่ตอนบ่ายสองเท่านั้นถ้าหมดว่าเครื่องลงตอนเช้าตู่แล้วแบบอยากพุ่งตัวเข้าโรงแรมเลยล่ะได้ไหมที่นี่นะคะไม่มีระบบอะไรแบบนั้นเลยค่ะทุกคนก็คือมาถึงเช้าก็สามารถเช็คอินตั้งแต่เช้าได้เลยนะคะถ้าพูดเลยอาหารที่นี่ค่ะทุกคนใครลดความอ้วนอยู่ใคร IF อยู่หมดไม่สนทั้งนั้นถ้าส่วนมาที่นี่เพื่อนๆต้องกินค่ะไม่ว่าจะเช้าเอ่ยกลางวันเอ่ยอาหารเย็นบ้าบอมากๆนี่หมอเพิ่งมีโอกาสได้กินอาหารกลางวันอาหารเช้าอาหารเย็นคืออร่อยมากๆแบบเป็นอาหารโรงแรมที่อร่อยที่สุดไม่มีจานไหนมิสเลยแบบมีหลายห้องอาหารให้เลือกนะคะคือแบบอร่อยมาก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 แล้วไม่ใช่เป็นแบบทั่วไปนะแต่ละจานนี่คือแบบพิถีพิถันทำมากๆนะคะเช่นแบบถ้าใครกินเนื้อนะเมื่อวานนี้มีแก้มวากิวชีกที่แบบตุ๋นมา12ชั่วโมงคือแบบโอ้ my god โอ้ว้าวอร่อยมากๆจริงๆนะคะแล้วมอก็ยังอยู่ต่ออีกหลายวันก็ looking forward for more มากๆเลยค่ะห้องพักที่มอพักอีกทุกคนเป็นพูลวิลล่าที่นี่นะคะมีแค่3ห้องเท่านั้นถ้าสมมติว่าใครเป็นสายแบบว่าชอบมีพูลของตัวเองนิดนึงนะคือแบบว่า the best เตียงใหญ่มากห้องน้ำก็ใหญ่มากนะคะคือสุดฟินอยู่สบายมากจริงๆนะคะถ้าสมมติว่าใครกำลังแบบอยากจะมาพักผ่อนแนะนำมากๆจริงๆค่ะเมาเพลินขออนุญาตแต่งหน้านะคะวันนี้ลุควันนี้ก็จะเป็นแบบคุณหนูผิวสวยๆไปก่อนแต่ก็ต้องกันแดดไปในตัวนะคะก็เริ่มที่ตัวนี้เลยเป็นความโทนอัพของกันแดดนิดนึง Swarovski UV Wise Brightening Multi Protector Milky Tone Up SPF 50 PA 4 นะคะทุกคน Swarovski เป็นแบรนด์ที่แบบเหมาะหลับมากๆอยู่แล้วอันก็พูดตรงนี้เลยว่าซุ่มใช้มานานมากๆไม่ได้ซุ่มก็คือใช้เสียงดังว่าเราชอบแบรนด์นี้นะแต่พูดได้เลยว่าเป็นแบบที่สุดของสกินแคร์ที่มันถูกกับผิวมอสอะคือแบบตื่นขึ้นมามอสจะพบถึงความแบบว่าผิวละเอียดแน่นของตัวเองแล้วก็ตัวนี้จะแบบโทนอัพผิวให้ผิวดูแบบสว่างขึ้น1เบอร์มาทะเลเนี่ยแบบไม่ได้เลยนะแล้วเลยครีมกันแดดไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าจริงๆเราอยู่กรุงเทพมาก็ใช้ตัวนี้แหละเพราะมันแอนตี้พอลูชันไปด้วยในตัวเลยสำหรับคนที่แบบว่ากังวล PM ฝุ่นควันนี่โทนอัพแบบงามนะคะก็คือหน้าไม่ลอยคือจริงๆแล้วปกติโดยส่วนตัวเป็นคนกลัวความแบบโทนอัพที่เทาที่แบบเยิ้มอยู่บนผิวนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเวิร์คมากๆแล้วก็พูดตรงๆว่าทริปนี้มอเจอพี่ลีเดียนะคะมาถ่ายแบบกับน้องเดลันเดมี่แล้วก็คุณแมทธิวนะคะพี่ลีเดียตัวเล็กมากผิวดีมากค่ะรู้สึกว่าแบบดิฉันจะทาครีมกันแดดเพื่อแบบผิวที่ดีที่สุดในเวอร์ชันของดิฉันเผื่อจะได้ไปใกล้เคียงเทียบเคียงพี่ลีเดียได้บ้างนะคะชั้นต่อค่ะทุกคนมันไม่มีอะไรเพอร์เฟคกับการลงงานผิวตอนมาเที่ยวเท่ากับคุชชั่นไปอีกแล้วค่ะหนึ่งคือมันแบบความสะดวกนี่คือต้องให้จริงๆนะดีมากๆพอดีผิวมาสุดๆนะคะสำหรับ Swarovski เบอร์25 N1 Perfecting Cushionแล้วแป้งฝุ่นนี่แหละคือคีย์ที่ทำให้ทุกอย่างติดทนนะคะมอก็ไม่ได้อยากจะเติมหน้าที่แบบว่าแก้รองพื้นซ่อมรองพื้นบ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องสวยยาวยันเย็นไฮพอยต์ต่างๆปัดไปเลยเป็นไอเทมอีกอันนึงที่ขายไม่ได้เวลามาทะเลทาให้หมดนะคะอายโผล่พ้นเสื้อผ้าออกมาชุบๆๆๆๆ blush นะคะก็ปัดเยอะนิดนึงเหมือนว่าแบบเป็น feeling ว่าเฮ้ยบ่มแดดแบบโทนสีนะมอสว่าเลือกความแบบบรอนซี่ไว้ก็จะแบบเป็นการเข้ากับทะเลมากๆเลยแล้วก็ข้ามไปทาปากก่อนนะคะสีนี้ก็คือ
สิบโปรดประจำตัวแห่งปีแล้วก็ไลดั้งนิดนึงนะคะทุกคนคือเก็ตฟิลแมนว่าเราจะไปจังหวัดไหนเราก็ต้องเอาจมูกเราไปด้วยค่ะแล้วก็อาหารอร่อยกินเยอะเกินไปขออนุญาตตบเหนียงเข้าไปนิดนึงค่ะทุกคนเวลาถ่ายรูปจะได้ดูแบบแล้วก็ปัดขนคิ้วนะคะอย่างที่บอกเรียก texture กลับมานิดนึงค่ะ add some gloss and then you have it นี่นะคะ look วันนี้ของพวกเราค่ะสวยไหมสวยไหมสวยไหมมีเรื่องจำเมาค่ะทุกคนด้วยความว่าทางเรารู้สึกว่าที่เนี่ยแบบ special มากมาแล้วรู้สึกแบบเหมาะอย่างยิ่งว่าแกกับการเอาคนพิเศษพิเศษของเรามาในโอกาสพิเศษนะคะก็คิกิเปิดตัวในคลิปนี้เลยกันนะคะหวานใจของหมอกำลังจะตามมาค่ะสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าระหว่างรอมอแต่งหน้าก็จะพามาดูฟิตเนสของที่นี่นะนี่ใหญ่มากเครื่องครบตัวนี้คือลู่วิ่งตัวที่ชอบที่สุดเพราะมันโค้งได้ว้าพาเพื่อนๆมาทานห้องอาหารซอลโซไซตี้ค่ะเป็นบีชคลับที่บรรยากาศดีมากแต่ว่าที่สำคัญไปกว่าก็คืออาหารอร่อยค่ะทุกคนเขามีความพิเศษที่ว่ารวบรวมเกลือมากถึง12ชนิดเพื่อให้เพื่อนๆได้เลือกแพริ่งกับอาหารจานโปรดของเพื่อนๆนะคะทริปหนึ่งเนี่ยหมอต้องวนไปกิน 2-3 รอบได้นะคะเพราะว่ามันอร่อยขนาดนั้นแหละค่ะมีครั้งหนึ่งไปเจอซันเดย์บรันช์ของเขานะคะฟินมากค่ะทุกคนฟังเสียงไวโอลินสดฟีเจอริ่งกับเสียงคลื่นจิบแชมเปญทานอาหารทะเลไปพร้อมๆกันไม่รู้จะไปหาที่ไหนได้อีกแล้วนะคะที่ไม่ใช่เซนทารามาปนเปื้อนตัวเองกันต่อนะคะด้วยสปาที่เซนวารีค่ะทุกคนก็วาเคชั่นต้องสมบูรณ์แบบเราต้องนวดค่ะเมนูสปาที่นี่จะบอกว่าว้าวมากๆนะคะอย่างตัวที่พี่สาวหมอนเลือกทำนะคะนี่ก็คือ Fresh from the Garden เลยเดินไปที่สวนด้านหลังของสปานะคะแล้วก็ชี้ค่ะจะเอาต้นนี้มาลงบนตัวดิฉันได้ค่ะเลือกเลยแล้วเขาก็จะไปเตรียมทรีทเมนต์มาทำให้เรานะคะสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะอย่างตัวที่หมอนเลือกทำจะเป็นตัวกะลาตาเดียวนะคะโอ้ยก็มีความว่ามูไปอีกนะคะสบายใจสบายตัวค่ะห่อใบตองแล้วนะคะนึ่งได้เลยค่ะตัดภาพมาตอนกลางคืนนะคะนี่เป็นห้องอาหารที่หมอแบบactually so excited ที่สุดแล้วที่จะได้มาลองในวันนี้นะคะชื่อร้านว่า Act 5นะคะ Human Fine Dining นะคะที่แบบว่าแต่ละจานเนี่ยจะมีแบบการแสดงที่ lead up to แต่ละจานเรียกว่าตั้งตารอมากๆที่จะได้กินร้านวันนี้นะคะ In Act 5 every scene you have something will happen because it's like theater even the menu you choose you pay you wait Whoa! You really mean it. It's very nice. You have to try. Okay. So wood plate, wood plate. Beer. So when you touch it, you will have parmesan liquid going out. Versus. It's not mine. คนสวยคะเรากำลังไปไหนกันหรอคะไปจินรันค่ะมันยังไงคะที่นี่อ่ะไม่อยากจะเซ่เลยค่ะจินที่นี่คือแบบ ผลิตเองที่โรงแรมนะคะว้าวพอร์ตอินกรีเดียนมาจากเชียงใหม่นะคะ คุณพี่ยังไม่ได้ชิมเลยแต่ดมกลิ่นเติมเลยโอ้ยสูตรเข้าไปสูตรเข้าไปเหรอพี่ฮะมอร์นิ่งค่ะทุกคนอันนี้มอร์ยังมาล่างไม่เต็มเดี๋ยวมาทานเบรคฟาสต์กันก่อนนะคะแล้วกลับไปแบบว่าแคลมอัพที่ห้องกันมาดูห้องอาหารค่ะตอนนี้มอร์ยังเป็นแบบว่ามีเมนูแบบพวกเอ็กเมนูบางอันเป็นอลาคาร์ทนะคะแต่ว่าส่วนที่แบบเดินมาตักเองได้ก็คือจัดเต็มมาก
สวัสดีครับโอเคครับขอบคุณครับเขาบอกว่ากำลังมาว้าวเราใส่แล้วบอกว่ากำลังมาเลยเหรอใช่ตื่นเต้นอะ Surprise is on the way ครับขอโทษเลยมันคือ Surprise of the day มากดอ่ะไม่ทันเรียจานไปแล้วอ่อยปะอ่อยก็จบทริปนี้ของเราแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะไปกินข้าวแล้วก็ขึ้นเครื่องกลับบ้านแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ stay tuned มาถึงตอนนี้นะคะบ๊ายบายไว้มาเที่ยวกันใหม่ค่ะ